รีวิวแนะนำแกะกล่องและทดลองเล่นและบอกสูตรรูบิกรุ่นใหม่ล่าสุดครับเทียนหยวนคิวครับเฮ้ออะไรเนี่ยฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมปฏิตัวแสบครับวันนี้ผมมีรูบิกรุ่นใหม่มาแนะนำอีกแล้วครับให้เพื่อนได้ดูวิดีโอที่ว่าได้รูบิกชุดใหม่มารวมๆนั้นเราเห็นไปแล้วนะครับตัวนี้ครับเทียนหยวนคิวครับคือมันดูเหมือนง่ายนะแต่จริงๆแล้วยากซึ่งผมไปพยายามหาดูวิธีเล่นใน YouTube หลายๆวิดีโอหลายๆคนยังทำไม่เสร็จครับตัดจบไปก่อนเลยวันนี้ผมไปเจอว่าเฮ้ยมันมีความลับมากกว่านั้นซ่อนอยู่ที่น้อยคนจะรู้นะครับอ่ะครั้งแรกครับมันเป็นรูปรูบิกแบบสี่เหลี่ยมเหมือนธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ว่าตรงกลางมันจะเป็นกลมๆแบบนี้ซึ่งที่สามารถหมุนได้ตรงกลางเห็นไหมหมุนสีได้นะครับมันจะหมุนสีตรงนี้ได้แล้วก็ที่ตรงหัวไอ้ตรงรอบๆขอบเนี่ยหมุนได้หมดเลยอย่างนี้นะครับแบบเฮ้ยคือมันผ่านเหมือนง่ายครับแต่จริงๆแล้วไม่ง่ายเลยครับผมพยายามฝึกเล่นอยู่ยังเล่นไม่ได้เลยจริงมันมีติดตรงนึงเดี๋ยวผมบอกให้ว่าติดตรงไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวครั้งแรกเราดูใกล้ๆแล้วลองเล่นเท่าที่ผมได้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นได้ไม่ได้ตรงไหนยังไงเผื่อเพื่อนเล่นเป็นได้แนะนำผมเข้ามานะครับโอเคมาดูใกล้ๆกันครับมาดูกันใกล้ๆครับเทียนหยวนคิ้วครับเห็นไหมมันจะมีแบบเป็นรอบๆสี่กรอบอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะหมุนได้ตรงกลางนะครับซึ่งอันเนี้ยหลายวิดีโอที่ผมดูนะครับเขาแก้แค่ตรงสี่รอบนี้ปุ๊บแล้วหมุนกลางให้ตรงแบบนี้จบครับแต่จริงๆแล้วความลับที่ผมบอกคือตรงนี้เห็นไหมครับระหว่างชิ้นกลมๆเนี่ยมันจะมีชิ้นตรงกลางอยู่เป็น2สีครับเห็นไหมนะนี่มันจะต้องให้ถูกต้องดูไหมที่ถูกต้องแล้วไหมไม่มีอีกไม่มีไหนถูกเลย ที่ถูกต้องนะครับก็คือไอ้ตรงเนี้ยตรงขาวเนี่ยต้องเป็นแบบนี้อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ได้อย่างนี้ครับเอาง่ายๆครับที่ถูกต้องก็คือต้องให้สีตรงกันอย่างเช่นข้างในตรงนี้เขียวตรงนี้ขาวครับไอช่องกลางเนี่ยต้องเป็นเขียวกับขาวเหมือนกันต้องเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งอันนี้ผิดหมดเลยเพราะผมนี่ถูกต้องเป็นแบบนี้ถึงจะถูกนะครับคือผมลองหมุนเล่นลองแก้เล่นดูครับเพื่อจะได้มาสอนเพื่อนๆได้ใช่ไหมครับทีนี้ทำให้แต่รอบนอกไอ้ข้างในแก้ไม่ได้ไอ้ตรงนี้นะครับส่วนคู่มือที่เขาให้มานี่ก็น่าตีจริงๆเลยนะครับตัวนี้มันจะมี3รุ่นนะครับรุ่นแรกก็คือแค่หมุนตรงกลางอย่างเดียวนี่คือเบสิกพื้นฐานเลยให้เด็กเล่นนะครับรุ่นที่2ก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันตรงกลางก็หมุนได้แต่ว่ายังไงแบบหมุนข้างในตรงกลางเป็น2ชั้นอะไรอย่างนี้นะครับของเราเป็นรุ่นที่3ครับหมุนทั้งข้างในหมุนทั้งชิ้นเล็กๆตรงนั้นแล้วก็หมุนข้างนอกครับเป็นรุ่นที่3นะซึ่งคู่มือเขาไม่ค่อยได้บอกอะไรมากเขาบอกแค่อะไรรู้มั้ยครับอันเนี้ยเล่นเหมือน2คูณ2ส่วนท่อนนี้เล่นเหมือน3คูณ3ดูดิครับน่าตีจริงๆไอ้คู่มือนะครับเขาบอกแค่นั้นนั่นแปลว่าถ้าเกิดเราอยากเล่นตัวนี้เป็นควรจะต้องเล่นรูบิก2คูณ2และ3คูณ3เป็นก่อนนะครับอ่ะถ้าใครยังไม่เป็นหยุดไว้ก่อนเลยวางทิ้งไว้ไปซื้อ3คูณ3กับ2คูณ2มาเล่นให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาเล่นตัวนี้นะครับ แม้แต่ถ้าถึงขั้นใครมีตัวนี้ก็ต้องเป็นอยู่แล้วเลยนะครับใช่ไหมล่ะมาครับก็เดี๋ยวผมทำให้มันเละก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมสอนไปเลยทีเดียวเลยแล้วกันนะครับมันก็จะหมุนเนี่ยตรงตัวกับขอบครับก็จะหมุนได้เนี่ยบนซ้ายขวาล่างหลังเหมือนกันเลยเหมือนอะไรเหมือนรูปอีก2คูณ2ไงครับเหมือนแบบเป๊ะๆเลยนะครับเดี๋ยวผม2คูณ2ให้ดูนี่จริงๆแล้วมันคือเหมือนกันนะครับเหมือนอย่างเชียวเนี่ย1 2 3 4เห็นมั้ยข้างบนก็4ตัวแค่ตรงกลางเนี่ยมันใหญ่กว่าปึ๊บและสามารถหมุนได้นะครับเพราะฉะนั้นตามคู่มือนะครับในขั้นแรกคือเราไม่ต้องสนใจข้างในก่อนเลยเราเล่นเหมือนรูบิก 2x2 ธรรมดาไปก่อนเราแก้ 2x2 ธรรมดาให้ได้กลับเป็นสีตรงเต็มเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลุยกันต่อนะครับอันนี้ผมเล่นก่อนนะและอย่างนี้แล้วนะครับเราก็แก้เหมือนรูบิก 2x2 ก่อนเลยนะครับถ้าคนเล่นเป็นแล้วก็ทำได้เลยครับถ้ายังไม่เป็นก็เดี๋ยวดูไปพร้อมกันก็ได้นะครับรูบิก 2x2 ก็คือแรกทำขาวเต็มก่อนแล้วเลือกจับขาวแล้วก็สีตรงนี้ให้คู่เหมือนแถวที่1ให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็หาตัวต่อไปนี่ขาวแดงเขียวเอามาไว้ตรงนี้ไอ้เจ้านี้เทสปั๊บแล้วก็อันสุดท้ายอยู่บนก็ถึงลงมาอันนี้ก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะผมไม่ต้องบอกสูตรอะไรแล้วนะมันไม่จำเป็นละมันง่ายละปุ๊บนี่แถวที่หนึ่งนะขาวเต็มแถวที่หนึ่งสีข้างในช่างมันไม่ต้องสนใจถ้าเราแบบอยากจะได้ก็หมุนก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอย่างนี้นะครับต่อไปก็ทำเหลืองเต็มก่อนนะครับขึ้นซ้ายลงโอเคเหลืองเต็มแล้วทีนี้ก็เก็บไปเลยนี่คือทำ2คูณ2ให้เสร็จก่อนนะครับสูตรเพื่อนๆไปหาฝึกดูวิดีโอเก่าๆเอาละกันนะครับโอเค2โอเคเรียบร้อยนี่นะครับตรงนี้คือสีเต็มถุงหมดแล้วพอสีตรงขอบๆรอบๆเต็มถุงหมดเราก็หมุนตรงกลางไปให้สีมันตรงตัวเองปุ๊บ
นี่เห็นไหมครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือจากวิดีโอทั่วไปที่เขาทำให้ดูนะครับว่าแบบเนี่ยแหละทำแบบเนี้ยจะแก้เสร็จครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับในวิดีโอนั้นที่ผมดูยังไม่ถูกต้องครับข้างในยังผิดอยู่เลยเห็นไหมอันนี้ต้องเป็นเขียวกับเหลืองสีอันนี้ต้องเป็นแบบเขียวกับแดงสีต้องเป็นแบบนี้นี่ช่องข้างในยังผิดอยู่นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวข้างในเนี่ยมันจะหมุนตามหน้าของเราเนี่ยอันนี้น้ำเงินกับขาวนะครับถ้าเราหมุนหน้าหมุนหน้าข้างบนนี้ไปปั๊บเห็นไหมเป็นน้ำเงินกับเหลืองนะหมุนไปเหลืองกับแดงนี่เห็นไหมมันจะติดกันครับมันติดกันกับตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ครับจากคู่มือเนี่ยเขาแบะออกมาให้ดูครับว่าจะเอากรอบข้างนอกออกไปอ่ะข้างในจะเป็นวงกลมตรงนี้แล้วไอ้เจ้าชิ้นเนี่ยชิ้นตรงเนี้ยเขาเรียกว่าชิ้นเอทครับเขาบอกว่าใช้วิธีการแก้เหมือน3คูณ3เลยครับเหมือนตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวต้องเอามาเปรียบเทียบให้ดูจะได้เข้าใจวางให้เหมือนกันนะครับเหมือนตรงนี้ปึ๊บนี่นะครับข้างบนนี่คือชิ้นเอทใช่ไหมครับมันก็คือชิ้นนี้นั่นเองนะครับถ้าเปรียบกับ3คูณ3นะนี่อันนี้ก็คือเซนเตอร์ชิ้นตรงกลางนี่คือเซนเตอร์เหมือนกันข้างบนคือชิ้นเอทที่ต่อกับหน้าบนใช่ไหมครับนี่ก็ชิ้นเอทที่ต่อกับหน้าบนนะครับด้านซ้ายนี่ก็คือตัวนี้นะครับเพราะมันต่อกับหน้าต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันหมายถึงมีรูบิก3คูณ3อยู่ข้างในแล้วก็2คูณ2ครอบข้างนอกอีกทีแบบนี้นั่นเองครับมองให้ออกนะครับแบบนี้พอเข้าใจไหมถ้าพอเข้าใจแบบนี้ก็จะพอเล่นได้นะครับแต่ครับแต่เราก็ไม่สามารถแยกรูบิกข้างในกับข้างนอกให้อิสระกันได้เพราะว่าเหมือนข้างในมันเป็น3คูณ3ใช่ไหมครับแต่การที่เราจะขยับตัวเอทตัวเนี้ยหมายความว่าเราต้องหมุนตัวข้างบนไปด้วยตัวข้างนอกที่เป็น2คูณ2ไปด้วยถูกป่ะปึ๊บทีนี้แหละมันก็เละนะครับแล้วคู่มือก็ไม่ได้มีบอกด้วยคู่มือบอกแค่ว่าอันนั้นคือชิ้นเอทนะครับเพราะฉะนั้นใช้วิธีเก็บเหมือน3คูณ3เลยจบบ้าเลยล่ะผมลองเล่นแล้วไม่ได้เผื่อไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับเราเอาน้ำแบบปกติเราเล่นก่อนนะเอาขาวลงอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเล่นน้ำเงินหน้าแล้วกันลงน้ำเงินหน้าลงบนอย่างนี้นะครับให้เหมือนอย่างเงี้ยผมอยากจะทำขาวเต็มก่อนนี่ทำไงนี่แค่นี้ก็ไม่ตรงแล้วซึ่งผมก็ไม่สามารถหมุนได้เลยนะสมมติผมเจอขาวอยู่ไหนเดี๋ยวผมเจอขาวอยู่ตรงนี้ผมจะเอาลงมาอย่างนี้พอหมุนลงมาปึ๊บโอเคขาวกับชิ้นนี้มาอยู่นี่แล้วแต่ว่าสีตัวนี้ก็ผิดไปแล้วถูกป่ะแล้วผมต้องทำไงต้องเหมือนกับผมเหมือนกับมันก็กลับไปอีกนี่แหละครับนี่คือปัญหาครับที่ผมยังค่อนข้างงงอยู่ตรงนี้ว่าผมว่าต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนทำดูสักอันหนึ่งก่อนละกันอันนี้ขาวกับเขียวนะขาวกับเขียวต้องไปไว้ดูการแก้ชิ้นเอทเนี่ยเหมือนอย่างนี้ผมต้องการจะเอาลงอย่างนี้เอาไปอย่างนี้อ้าวมันก็หายไงมันก็หายไปเลยไงแล้วอุตส่าห์ทำสีข้างนอกเต็มไม่เห็นเข้าใจเลยครับเนี่ยผมงงจริงเพื่อนงงเหมือนผมใช่ไหมครับดังนั้นผมลองเล่นดูนะครับผมลองทิ้งไปเลยไอ้ที่2คูณ2ที่เราทำตอนต้นน่ะทิ้งไปก่อนแล้วแก้ข้างในก่อน3คูณ3นะครับอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมเนี่ยสีขาวผมทำตรงแล้วขาวตรงเขียวขาวตรงส้มขาวตรงน้ำเงินและขาวตรงแดงนะครับก็คืออันเนี้ยแถวดึงเสร็จแล้วครับทีนี้ครับเหมือนแถว2ข้างในเห็นไหมนี่น้ำเงินกับส้มตัวนี้ยังผิดอยู่เป็นเหลืองกับส้มนะนี่น้ำเงินแดงนี่เห็นไหมเขียวส้มนี่แก้แล้วตัวหนึ่งนะครับเอาแก้อีกตัวหนึ่งให้ดูก่อนละกันเอาตัวที่ไม่เหลืองนะครับก็จะเป็นนี่เขียวกับแดงนะครับก็เนื้อก็หมุนไปให้ตรงสีเขียวปั๊บนี่หมุนตรงสีเขียวนะครับข้างบนเป็นแดงแดงอยู่ฝั่งนี้หันหนีแดงนะครับแล้วก็ใช้สูตรเหมือนทำคูณสามเลยครับปั๊บแล้วก็กลับมาครับปั๊บนี่เห็นไหมเขียวกับแดงลงแล้วสีอื่นถูกไหมสีอื่นยังถูกเขียวกับแดงลงนี่แดงกับน้ำเงินลงโอเคเขียวส้มถูกต่อไปนี่โอเคเห็นไหมตรงหมดแล้วครับเหลือข้างบนชิ้นเอทด้านบนโอ้ยงงไปหมดแล้วผมเนี่ยมันค่อนข้างงงนิดนึงนะครับคือเนี่ยจะทำข้างในอยู่นะครับตอนนี้ข้างในเป็นคอร์สแถว1แถว2แล้วเหลือข้างบนก็แปลว่าก็ต้องทำเป็นปลาใช่ไหมโอ้โหงงเลยครับทำเหลืองบวกเหลืองปลาตอนนี้มันเป็นยังไงเนี่ยผมก็ดูไม่ออกโอ้ยงงเหมือนตึบเลยครับอย่างผมบอกครับว่ามันแก้ยังไงมันจะได้ยังไงไม่เข้าใจงงมากเลยจริงๆนะครับคู่มือบอกไม่เพียงพอรวมไปถึงวิดีโอใน YouTube ก็ไม่มีใครสอนตรงนี้เลยครับมีคนสอนแค่ทำเป็น2คูณ2ข้างนอกเฉยๆครับนั่นก็แปลว่าผมทำไม่ได้นะครับก็ถามเพื่อนๆกันนะครับมีใครเคยเล่นรูบิกตัวนี้แล้วแบบมีวิธีแก้ยังไงครับแก้เจ้าชิ้นเอทข้างในเนี่ยจะทำยังไงให้มันกลับมาสีตรงได้ตัวที่ข้างนอกมันผิดเพี้ยนไปด้วยเหมือนที่ผมพยายามเล่นไปเล่นมาสีข้างนอกก็ผิดเพี้ยนไปหมดแล้วนะครับเหมือนผมต้องการจะเล่นให้ข้างนอกกลับเหมือนเดิมใหม่
ก็แทบจะต้องเริ่มใหม่หมดเลยครับเนี่ยเพราะมันจะมายังไงต่อมันไม่มีทางไปต่อแล้วนะครับก็ตามนั้นละกันนะครับถือว่าผมเฟลละกันนะครับวิดีโอนี้นะไม่สามารถแบบแก้ได้จริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าใครรู้บ้างใครทำเป็นบ้างครับช่วยสอนผมหน่อยครับผมไม่เป็นเลยครับตึงอืดตันอึนอึนไปหมดแล้วครับนี่ตอนนี้ไม่รู้จะต้องแก้ไขอะไรยังไงแล้วนะครับยังไงช่วยบอกผมด้วยนะครับผู้รู้ผู้เก่งกาจและได้รูบิกต่างๆนะครับดีก็เดี๋ยวผมทำให้เป็น2คูณ2ให้มันเสร็จจบกับเหมือนเดิมแล้วกันนะก็ทำได้แค่นั้นแหละมันไปต่อจากนี้ไม่ได้แล้วนะครับโอเคโอเคผมทำได้มากสุดเท่านี้นะครับใครรู้ช่วยบอกผมทีอ่ะตรงนี้ถ้าถามว่าปราบเซียนไหมก็ไม่ถือว่าปราบเซียนนะแต่มันปราบผมได้ครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแค่ไม่มีคู่มือไม่มีวิธีการเล่นเองนะครับผมพยายามทำด้วยตัวเองนี่เมื่อกี้ทำมารอบที่7รอบที่8แล้วนะก็ยังไม่ได้เลยนะครับมันไม่สามารถแก้ข้างในได้หรือพอเวลาเราพยายามจะแก้ข้างในข้างนอกเละหมดเลยถ้าสมมตินะสมมติเราแก้ข้างในได้เสร็จหมดปุ๊บเราไปทำข้างนอกใหม่ข้างในก็เละใหม่ไงแล้วแบบมันก็ไปไง คู่มือดันบอกไม่ละเอียดดิคู่มือควรจะบอกละเอียดกว่านี้นะครับบอกแค่ว่าเหมือน3คูณ3แล้วข้างนอกมันก็เละไงก็เลยไม่ได้นะครับวอนนะครับใครก็ได้ถ้าใครเคยเล่นรบกวนด้วยครับช่วยหน่อยผมไม่เป็นจริงๆผมหาวิดีโอการสอนไม่เจอจริงๆนะครับไม่เป็นไรติดไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเล่นได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาทำวิดีโอสอนแบบเต็มๆละกันนะครับวิดีโอนี้ถือว่าเป็นการแกะกล่องทดลองเล่นดูก็ได้เท่าที่เห็นนะได้บ้างไม่ได้บ้างประมาณนั้นนะครับโอเควิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับวิดีโอนี้ถือว่าเฟลแก้ได้แบบว่าครึ่งเดียวแล้วกันนะครับแค่ข้างนอกนะตรงจิตเอตรงกลางไม่ได้เตรียมไว้ก่อนอีกครึ่งนึงเดี๋ยวแก้ได้จะมาสอนแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับโหดจริงๆเนี่ยมองมันผ่านดูไม่น่ายากเลยเนี่ยโอ้